สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงกมลวรรณกตัญญูวงศ์หัวหน้าหน่วยระบบประสาทวิทยาในเด็กคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงภกามาศประสบภักดีเป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทและสมองประจำศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับโรค NMDA encephalitis นั้นนะคะเกิดจากความผิดปกติของร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติต่อตัวรับสารสื่อประสาทตัวหนึ่งนะคะซึ่งสารสื่อประสาทตัวนั้นคือ NMDA receptor สำหรับโรคนี้นะคะในต่างประเทศเริ่มรู้จักกันเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2547แล้วก็เริ่มมีการตีพิมพ์วารสารทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคนี้เมื่อประมาณพุทธศักราช2550สำหรับในประเทศไทยนะคะในโรคนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันและเริ่มตรวจพบความผิดปกติได้ประมาณปีพุทธศักราช2553ค่ะค่ะสำหรับโรคนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับเด็กโตวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เคยมีรายงานว่าเกิดกับเด็กเล็กได้เช่นเดียวกันนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรคนี้จะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยทั่วไปเราพบว่าเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคมากกว่าเพศชายถึง4เท่าค่ะโดยรวมนะคะ NMDA encephalitis เนี่ยอาจจะมีอาการแสดงได้หลายระยะนะคะในเบื้องต้นนะคะในทางการแพทย์เรียกว่าขั้นแรกเนี่ยทางการแพทย์อาจจะเรียกว่าโปรโดมสเตจนะคะหรือว่าสเตจเริ่มต้นเนี่ยคนไข้อาจจะมีเพียงแค่อาการไข้มีอาการน้ำมูกนะคะมีความเจ็บป่วยนิดหน่อยนะคะซึ่งในระยะเนี้ยทางญาติเองเนี่ยจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคนไข้กำลังเริ่มเป็นโรคนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ขั้นที่2นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีพฤติกรรมนะคะที่มีความผิดปกติในบางรายอาจจะมีความผิดปกติในด้านการเรียนนะคะในการแสดงออกทางพฤติกรรมเคยทำอะไรได้แล้วทำไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเคยกลับบ้านเองได้แต่กลับบ้านเองไม่ได้เคยเป็นคนที่ชอบทำข้อสอบนะคะชอบไปเรียนกลับไม่ชอบไปมีความผิดปกติในการแสดงอารมณ์นะคะบางคนอาจจะมีอารมณ์ก้าวร้าวนะคะฉุนเฉียวมากกว่าปกติอันนี้เป็นขั้นที่2นะคะหลังจากนั้นถ้าไม่ได้รับการรักษาและโรคดำเนินต่อไปคนไข้จะเริ่มมีอาการของการแสดงอาการทางร่างกายที่ผิดปกติเช่นการเคลื่อนไหวนะคะเด็กบางคนจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวของแขนขาที่ผิดปกติเช่นบิดของแขนบิดของขาหรืออาจจะมีความผิดปกติของการแสดงของบริเวณปากและแก้มนะคะบิดไปบิดมาที่ผิดปกตินะคะอาการผิดปกติทางด้านกล้ามเนื้อนี้นะคะในช่วงแรกจะเป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นคนไข้อาจจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่เริ่มไม่ค่อยแสดงอาการนะคะเงียบไม่พูดนะคะในขั้นสุดท้ายเอาขอเสริมนิดนึงค่ะในขั้นนี้ในคนไข้บางคนนะคะอาจจะมีอาการชักร่วมด้วยได้นะคะส่วนในขั้นสุดท้ายนะคะเมื่ออาการของโรคเป็นมากขึ้นในบางรายนะคะต้องขอย้ำว่าในบางรายแต่เป็นอาการซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือมีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ผิดปกติอาจจะมีการเต้นของหัวใจนะคะที่ผิดปกตินะคะความดันของคนไข้อาจจะผิดปกติได้เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยค่ะขั้นการแสดงอาการของโรคเนี่ยค่ะมีค่อนข้างเยอะนะคะขึ้นอยู่กับว่าคนไข้จะมาโรงพยาบาลที่ขั้นไหนของอาการค่ะถ้าเกิดคนไข้ของเรานะคะมีอาการแล้วก็อาการแสดงที่เข้าได้กับตัวโรคหรือเราสงสัยตัวโรคนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือตามชื่อโรคเลยค่ะก็คือ anti NMDA receptor encephalitis นะคะซึ่งก็คือการที่เราจะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อตัว receptor ตัวนี้นะคะการตรวจหาภูมิคุ้มกันตัวนี้เราก็ทำได้โดยการตรวจในเลือดรวมทั้งการตรวจในน้ำไขสันหลังนะคะก็เป็นการส่งตรวจพิเศษนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการตรวจอื่นก็คือการตรวจเอ็กซเรย์ของสมองซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้ใช้เป็นการทำเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่คนไข้รู้จักกันในนามว่าการตรวจ MRI นะคะ
นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการตรวจอื่นๆก็อย่างเช่นการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองหรือ EEG นะคะแล้วก็ตัวที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราพบว่าในคนไข้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยบางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับที่การเจอเนื้องอกในอวัยวะในช่องท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของเนื้องอกที่รังไข่เราก็เลยจะต้องมีการตรวจอวัยวะภายในช่องท้องนะคะอันได้แก่เรื่องของอาจจะตรวจเป็นอันตราซาวเพื่อดูบริเวณรังไข่หรือว่าการตรวจ CT สแกนดูอวัยวะต่างๆภายในช่องท้องที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคค่ะเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้นะคะโดยส่วนใหญ่การรักษาเนี่ยมักจะมีการรักษาอยู่หลายสเต็ปนะคะอยู่หลายขั้นในเบื้องต้นค่ะคนไข้มักจะได้รับยาที่เรียกว่าสเตียรอยด์นะคะเป็นสเตียรอยด์แบบฉีดนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้ยาซึ่งเป็นอิมมูโนโกลบูลินนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายของคนไข้นะคะอันนี้เป็นในช่วงแรกนะคะในระหว่างคนไข้บางคนเนี่ยค่ะที่ได้รับการรักษาในขั้นนี้เนี่ยบางคนมีอาการดีขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วนะคะไม่พัฒนาไปสู่อาการในขั้นอื่นๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่รักษาโดยการให้สเตียรอยด์และอิมมูโนโกลบูลินในขั้นแรกนะคะต้องมีการติดตามผลการรักษาในขั้นต่อๆไปในผู้ป่วยบางคนนะคะอาจจะต้องมีการให้การรักษาเป็นยากดภูมิคุ้มกันแบบรับประทานต่อเนื่องหรือในบางคนขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของคนไข้นะคะอาจจะพิจารณาในการให้อิมมูโนโกลบูลินนะคะในทุกๆเดือนนะคะหรือในบางรายอาจจะเป็นยากดภูมิชนิดอื่นนะคะเพื่อดูการตอบสนองของร่างกายของคนไข้การรักษาเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าพิจารณาสำหรับคนไข้เป็นรายๆไปนะคะไม่ใช่ว่าคนไข้ NMDN encephalitis ทุกคนนะคะจะได้รับการรักษาที่เหมือนกันไปซะทีเดียวนะคะอาจจะมีการปรับตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของคนไข้นะคะนอกจากนี้ยังต้องมีการรักษาประคับประคองในด้านอื่นๆร่วมด้วยอย่างที่ดิฉันพูดไปในตอนแรกว่าคนไข้บางคนอาจจะมีอาการชักดังนั้นอาจจะต้องมีการให้ยารักษาอาการชักของคนไข้ควบคู่ไปด้วยในทำนองเดียวกันเนื่องจากโรคเนี่ยค่ะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ผิดปกติดังนั้นอาจจะมียาบางตัวที่ช่วยลดอาการของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติด้วยเช่นกันนะคะหากอาการของคนไข้มีอาการรุนแรงนะคะมีลักษณะของความดันนะคะที่ผิดปกติมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพิจารณายาในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาในโรคนี้เนี่ยค่ะคนไข้บางคนนะคะอาจจะตอบสนองเร็วอาการทุกอย่างอาจจะกลับมาคล้ายๆจะเป็นปกติหรือกลับมาเป็นปกติในช่วงระยะเวลาประมาณภายใน2เดือนในทำนองเดียวกันในคนไข้ซึ่งมีปัญหาจริงๆนะคะกว่าที่คนไข้จะมีอาการดีอาจจะนานถึงระยะเวลาประมาณ 6-9 เดือนได้เช่นกันค่ะในการรักษาคนไข้นะคะหากเราพบว่าการรักษาด้วยยาอย่างที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นเนี่ยคนไข้อาการไม่ดีขึ้นและเราพบว่าจริงๆคนไข้มีลักษณะของก้อนเนื้อนะคะที่รังไข่ในเพศหญิงหรือเป็นก้อนเนื้อนะคะที่บริเวณอัณฑะในเพศชายหรือจริงๆมีรายงานว่าก็มีก้อนเนื้อในร่างกายที่อวัยวะอื่นเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นบริเวณตับอ่อนถ้าเราพบว่าคนไข้มีอาการไม่ดีขึ้นนะคะเราอาจจะพิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อเอาพวกก้อนเนื้อที่ผิดปกติเหล่านี้ออกไปเพราะเราเชื่อว่าก้อนเนื้อพวกนี้ค่ะเป็นตัวผลิตตัวแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติของคนไข้ดังนั้นการรักษาเนี่ยค่ะแพทย์จึงต้องจำเป็นที่จะต้องพิจารณาตามลักษณะของคนไข้ในแต่ละคนอย่างเหมาะสมค่ะคือสำหรับโรคนี้นะคะเราก็พบว่าส่วนใหญ่ประมาณ175-80นะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการกลับมาเป็นปกติหรือว่าใกล้เคียงปกติแต่ว่าการที่จะกลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันไปบางคนตอบสนองต่อการรักษาได้ดีก็จะกลับมาเป็นปกติได้เร็วก็คืออาจจะกลับมาเป็นปกติในระยะเวลา 2-3 เดือนนะคะแต่บางรายก็ใช้เวลานานเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับตัวโรคนี้เนี่ยบางส่วนอาจจะหายขาดได้เลยแต่ในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีตัวโรคกลับเป็นซ้ำได้เช่นเดียวกันค่ะในท้ายที่สุดนี้สิ่งที่มีความสำคัญต่อคนไข้นะคะก็คือเพื่อนพี่น้องญาติในครอบครัวเนี่ยต้องหัด
เป็นคนช่างสังเกตนะคะถ้าเรามีคนในครอบครัวนะคะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นมีอารมณ์ก้าวร้าวผิดปกตินะคะเคยทำอะไรบางอย่างแล้วทำไม่ได้นะคะหรือมีปัญหาทางพฤติกรรมแปลกๆนะคะอันนี้ค่ะเป็นตัวเบื้องต้นนะคะที่จะนำคนไข้นะคะมาสืบค้นมาเพื่อวินิจฉัยโรคให้เหมาะสมนะคะเพราะขั้นแรกของคนไข้เวลาที่คนไข้มีแค่ลำพังเพียงไข้อย่างเดียวอันนี้ยากมากนะคะแต่ว่าพอเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่แนะนำนะคะว่าเราต้องช่างสังเกตกันนิดหนึ่งนะคะคนรอบข้างจะช่วยนะคะช่วยผู้ป่วยได้ค่อนข้างเยอะในท้ายที่สุดเนี่ยการดูแลสุขภาพของเราเองมีความสำคัญนะคะเพราะว่าในโรคนี้มีบางขั้นของการแสดงอาการญาติสามารถญาติหรือเพื่อนนะคะพี่น้องในบ้านสามารถรู้สึกได้ว่าคนไข้นั้นเริ่มไม่ปกติเช่นเริ่มมีอารมณ์ก้าวร้าวเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆนะคะเคยทำอะไรบางอย่างได้เคยชอบอะไรบางอย่างกลับไม่ชอบเพราะฉะนั้นตัวหมอคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะครอบครัวเพื่อนพี่น้องมีความสำคัญหากคนในบ้านมีพฤติกรรมอย่างนี้สมควรนะคะแนะนำปรึกษาแพทย์น่าจะดีที่สุดค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเนื่องจากเมื่อคนไข้ได้รับการวินิจฉัยแล้วแต่ว่าการรักษาเนี่ยจะต้องรักษาเป็นระยะเวลานานแล้วก็คนไข้อาจจะมีอาการผิดปกติอยู่ได้นานนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยช่วยเข้าใจคนไข้ในจุดที่คนไข้เป็นนะคะแล้วก็ร่วมมือกับแพทย์ในการที่จะรักษาโรคนี้แล้วก็ติดตามโรคนี้ต่อไปค่ะติดตามข่าวสารอีกมากมายได้ที่และอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel สีพัฒน์ Medical Center เชียงใหม่ด้วยนะคะ